เชิญค่ะสวัสดีครับคุณธิดารัตน์วงวันใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะผมทนายต่อนะครับเป็นทนายประจำตระกูลวงวันตอนนี้แม่คุณได้เสียชีวิตไปแล้วอะไรนะผมขอเชิญคุณไปที่บ้านของแม่คุณเพื่อเข้าร่วมการเปิดพินัยกรรมด้วยครับคุณทนายคะที่บ้านก็มีลูกของท่านอยู่แล้วอะค่ะฉันไม่จำเป็นต้องไปก็ได้คะแต่ถ้าลูก3คนไม่อยู่พร้อมกันผมก็จะไม่สามารถเปิดพินัยกรรมได้นะครับงั้นผมไปรอที่รถนะครับเมนูมานี่สิยืนมองอะไรเนี่ยฉันหิวน้ำอ่ะไปแล้วเปล่ามาเสิร์ฟให้ก่อนได้ไหมได้ค่ะพี่จูนอะไรนี่ยังนี่ก็น่ากินนะพี่ข้าวไข่ข้นเนี่ยมีก็ได้ใช่ใช่น้ำค่ะลูกค้าแม่คะแม่ดูเมนูก่อนนะคะน้ำอุ่นแบบเนี้ยฉันไม่กินหรอกนะฉันจะกินแต่น้ำเย็นเท่านั้นไปเปลี่ยนมาให้หน่อยสิเสียมารยาททำไมล่ะคะแม่มันเนี่ยเป็นแค่พนักงานกระจอกกระจอกคนนึงไม่ได้เรื่องเลยสักนิดแม่จะไปเข้าข้างมันทำไมคะใช่ครับแม่จะไปเข้าข้างคนนอกทำไมแม่ต้องเข้าข้างพวกเราสิยืนซื่ออยู่ทำไมล่ะไปเปลี่ยนแก้วใหม่ให้ฉันสิเมื่อกี้น้องน่าจะสาดน้ำมันเลยมันจะสาดให้หนักๆเลยเนาะครับ
ขวัญแม่คะหนูอยากกลับบ้านขวัญจะทำแบบนี้เลยลูกเดี๋ยวถ้าโมรู้อ่ะโมก็จะโกรธแม่อีกลูกสบายดีนะเรื่องอดีตอ่ะอย่าโทษแม่เลยนะลูกพ่อกับแม่มีเหตุผลสองคนนั้นเขาเป็นลูกแม่ใช่ไหมคะหนูขอไปหาแม่ได้ไหมคะอย่าเลยลูกพี่อิ่มแล้วอ่ะนี่แม่ก็หายไปตั้งนานแล้วนะพี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิงั้นไปหาแม่กันดีกว่าไปแม่คะหนูขอกอดแม่หน่อยได้ไหมคะแม่กอดมันทำไมอ่ะนั่นน่ะสิคะทำไมต้องให้เงินมันด้วยอ่ะแม่ก็มาขอโทษไงที่ลูกเอาน้ำสาดหน้าเขาทำแต่เรื่องนั้นเราอ่ะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกค่ะแม่กลับบ้านกันดีกว่าเชิญนั่งก่อนนะครับคุณขวัญเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมเอกสารสักครู่ค่ะครับพี่จูนฉันเนี่ยตื่นเต้นจังเลยพี่ไม่รู้ว่าแม่ไหนจะเขียนอะไรไว้ให้บ้างอ่ะนั่นสิทนายมาอย่างเปิดพินัยกรรมฉันก็ต้องมานั่งฟังสิฉันว่าเธอคงเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละนั่นสิวันนี้วันเปิดพินัยกรรมของบ้านฉันเธอมีสิทธิ์อะไรฉันชื่อธิดารัตน์
วงวันวงวันฉันดูเธอแล้วเนี่ยคงอยากจะไม่แย่งสมบัติบ้านฉันนะสิหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่เคยไปดูแลแม่ตอนที่แม่ป่วยเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอ่ะเธอไม่มีสิทธิ์ออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่สนใจหรอกนะทรัพย์สมบัติของแม่ฉันแค่อยากรู้ว่าในพินัยกรรมอ่ะแม่เขียนอะไรไว้บ้างหรอถ้าไม่คิดจะมาแย่งสมบัติเนี่ยแล้วแกจะมาทำไมยังไงฉันก็เป็นพี่สาวพวกเธอฉันมีสิทธิ์หุบปากแล้วมานั่งรอทนายซะฉันไม่ยอมหรอกนะพินัยกรรมของแม่ฉันเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยฉันกับพี่จูนเนี่ยคือคนในครอบครัวเธอเนี่ยไปแค่คนนอกมีสิทธิ์อะไรมาฟังด้วยฮะนั่นสิแต่เท่าที่ฉันรู้เนี่ยพ่อกับแม่ฉันยังไม่ได้หย่ากันอีกอย่างท่านก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่แล้วแบบเนี้ยฉันยังเป็นคนนอกอยู่ไหมจะไม่ตลกไปหน่อยหรอถ้าแกเป็นลูกของแม่จริงเนี่ยแม่ก็ต้องรับแกเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วสิแม่จะปล่อยให้แกอยู่ข้างนอกได้ไงใช่พี่จูนแม่ของเราเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นจะเล่าให้ฟังเลยนะว่าเขามีลูกสาวอีกคนนึงอ่ะเขาพูดแค่ว่าเขามีฉันกับพี่แค่2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินของแม่ทั้งหมดเป็นแค่ของเรา2คนพี่น้องเท่านั้นเธอน่ะไม่มีสิทธิ์ออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามาหวังสมบัติของแม่ฉันเลยออกไปเลยนะออกไปเลยไปชิวไปสินี่เธอฉันสองคนพูดด้วยเนี่ยไม่ได้ยินหรือไงไร้มารยาทจริงๆเลยอะหน้าด้านจังเลยวะพี่จูนนี่หน้าด้านมากเลยอะไปสินี่พวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับคุณทนายคะมาก็ดีแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้สิคะคิดจะมาแย่งสมบัติของแม่ฉันไล่เขาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะใจเย็นก่อนนะครับคุณโมแม่ของพวกคุณได้สั่งเสียไว้ว่าต้องหาคุณขวัญให้เจอก่อนถึงจะเปิดพินัยกรรมฉบับนี้ได้เป็นไปไม่ได้อ่ะเอาล่ะครับตอนนี้พินัยกรรมก็อยู่ที่มือผมแล้วพวกคุณทุกคนก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วผมขออนุญาตเปิดพินัยกรรมนะครับคุณขวัญครับจดหมายฉบับนี้แม่คุณฝากไว้ให้คุณครับขอบคุณค่ะแม่ขอโทษแม่รู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาลูกลำบากมากแค่ไหนถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกอย่าได้พัดพากจากกันอีกเลยอโหสิกรรมให้แม่ด้วยนะจะอ่านอะไรเยอะๆเนี่ยหนำเน่าจริงๆเลยอ่ะคุณทนายคะฉันไม่ได้ต้องการรับรู้เรื่องส่วนตัวค่ะตอนนี้ฉันต้องการรับรู้เรื่องพินัยกรรมเท่านั้นงั้นผมขอเปิดอ่านพินัยกรรมเลยนะครับข้าพเจ้านางจันทิมาวงวันขอทำพินัยกรรมไว้ว่า
เมื่อข้าพเจ้าได้เสียชีวิตลงแล้วให้แบ่งทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้บ้านข้าพเจ้าขอยกให้นางสาวณัฐฤดีและนายณดลวงวันหุ้นของบริษัท 50% ข้าพเจ้าขอยกให้นางสาวธิดารัตน์วงวันเป็นไปไม่ได้อะเป็นไปได้ยังไงอ่ะส่วนทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดข้าพเจ้าขอยกให้นางสาวณัฐฤดีและนายณดลวงวันแต่ให้นางสาวธิดารัตน์วงวันเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าเพื่อจัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้เป็นไปตามจิตนาของข้าพเจ้าทุกประการพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าได้เขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้าเองทั้งฉบับและได้ทำขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ายังมีสติสัมปชัญญะทุกประการข้าพเจ้าจึงลงลายมือไว้เป็นสำคัญแม่นะแม่ทำไมทำแบบนี้นะแม่โอ๊ยคุณขวัญครับดูรายละเอียดอีกทีนะครับงั้นผมขอตัวนะครับนะคะแม่แต่ถ้าเลือกได้อ่ะหนูไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติอะไรเลยหนูอยากอยู่กับแม ชื่อทนายต่อนะครับเป็นทนายประจำพุทธแม่ของพวกคุณได้สั่งเสียไว้ว่าต้องหาคุณขวัญให้เจอก่อนถึงจะเปิดพินัยกรรมสำหรับวันนี้ได้